ขอให้คุณดับไฟ7คนก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันไปครับเชิญค่ะคนก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนคุณอู๊ดนะครับผมภูมิอะไรอยู่ที่คุณนะครับผมคุณบุฟเฟ่คุณให้เขาไปใช่ค่ะนี่ไงศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับผมเอาล่ะมาทำความรู้จักสองสาวสตรีตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสองคนนี้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าในซีซั่นนี้ทั้งคู่เลยก็ว่าได้หัวเดียมหน้าครับอู๊ดเป็นพริตตี้แล้วก็แรดมาดคณาพงพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่ออู๊ดอู๊ดค่ะอายุ23ปีค่ะอาชีพก็เป็นนักศึกษาแต่ก็รับงานพิตตี้ถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นผู้หญิงสายเปรี้ยวค่ะเหมือนแบบชอบแต่งตัวโป๊ๆนิดนึงอยากโชว์ของอะก็เวลาว่างของอู๊ดนะคะอู๊ดเป็นคนชอบเข้าร้านเสริมสวยพวกร้านสปาอะไรเงี้ยมันดูผ่อนคลายดีทำเล็บทำผมทำสปาตัวอะไรที่ทำให้เราหายเครียดได้ก็คือการเสริมสวยค่ะที่แรกก็ชอบขาวตี๋ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ชอบแบบผิวสีน้ำผึ้งจมูกโด่งตามองคิดกันสูงก็ไม่ต้องสูงมากอีกอย่างหนึ่งเป็นคนชอบผู้ชายพูดเพาะค่ะพูดคับอะไรเงี้ยมันดูน่าเอ็นดูเวลาอยู่กับแฟนเป็นคนขี้อ้อนค่ะเป็นคนชอบแบบซุกอะค่ะซุกตรงหน้าอกแล้วก็ชอบหอมแก้มหอมหน้าผากดูหัวให้มานอนตักอะไรทำนองเนี้ยค่ะอู๊ดอยากให้มาเทคอู๊ดออกไปแย่แล้วอู๊ดอยากโดนขย่ำอะโอเคป่ะมึงเสร็จแน่อันนี้จะทำอู๊ดนี่อู๊ดปรากฏอะไรรู้ป่ะชาของชาเขียวไม่ดูดอะไรแล้วล่ะค่ะพูดเลยค่ะโอ้ยนมสดจากแก้วอู้ยอร่อยกับชาเขียวค่ะไปเที่ยวกับอู๊ดบินไม่ขึ้นเลยโอ้ไม่บินละนอนไปอย่างเดียวแล้วค่ะนี่คืออู๊ดโพเดียมหลังซ้ายปานครับที่เป็นบาร์เทนเดอร์มอทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงนะครับบอกเลยสวัสดีค่ะสายป่านสอสวรรค์วังบุญค่ะอายุ24ปีปัจจุบันเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ทองหล่อต้องวางแวะไปหาได้ค่ะปกติคือถ้าไม่ได้อยู่บาร์จะกลับบ้านทำฟาร์มก็จะคนละลุคกับตอนอยู่บาร์หรือว่าตอนนี้เลยสตาร์ทเรือวิ่งรถน้ำอะไรแบบนั้นไปความจริงแล้วหนูอยากเป็นผู้หญิงสายหวานอยากเป็นแต่ว่าพอด้วยบุคลิกจากภายนอกแล้วก็การทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นเหมือนว่าเราเป็นสาวห้าแต่ความจริงบอบบางหวานมากงานอดิเรกจริงๆเหรอคะส่วนใหญ่มันจะเป็นอ่านหนังสือเพราะว่าการพูดกับคนอื่นมันจะมีปัญหานิดนึงก็เลยอ่านหนังสือกันดีกว่าปกติพูดไม่รู้เรื่องไหมก็นิดนึงค่ะสเปคผู้ชายที่ชอบปั่นชอบประมาณตาติดตียิ้มทีนิดหายไปเลยรูปลักษณ์ภายนอกก็คือส่วนใหญ่ก็คือสูงๆไล่ๆกันหรือสูงกว่าจะไม่ค่อยคบกับผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าเพราะว่าผู้ชายตัวเล็กอ่ะเขาจะเสียเซลล์ไหมที่เขาคบกับเราที่ตัวสูงอะไรอย่างนี้ส่วนใครถ้าชอบผู้หญิงสไตล์แบบสายป่านจะยืนรอที่โพเดียมค่ะมึงก็ตัดสินใจครับคำถามที่คุณเตรียมมาอู๊ดดึงเสื้อลงเลยนะฮะเรียกว่ากำจัดคู่ต่อสู้อู๊ดดึงเสื้อลงเลยมองไม่หยุดเลยดีๆครับผมสายอามมาคำถามครับก็ผมมีคำถามมาถามคุณอู๊ดแล้วก็คุณสายป่านนะครับก็อย่างที่เห็นว่าผมเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยว
ฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้คบกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะพาผมไปเที่ยวเนี่ยจะชวนผมไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เราจะต้องถ่ายรูปกระโดดคู่กันคุณจะท่าคุณจะกระโดดท่าอะไรครับแค่สองข้อครับอ๋ออุ้ย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 ดีนะดีนะไปเที่ยวไหนแล้วจะโดดท่าอะไรเอออุ๊ดคุณจะได้ตอบก่อนครับไปเที่ยวไหนน้ำตกค่ะน้ำตกอะไรอ่ะค่ะน้ำตกป่าละอูค่ะป่าละอูป่าละอูอยู่แถวเพชรบุรีประจวบใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนเพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีป่าละอูโอเคอ๋อก็พาไปเที่ยวบ้านตัวเองใช่โหอู๊ดไม่ไปไกลเลยแล้วขอโทษคุณจะไปโดดตรงน้ำตกตรงไหนพี่หัวล้างข้างแตกคะไปกระโดดในน้ำก็ได้ไปกระโดดงั้นถ้าโดดคุณเคยอะไรถ้าโดดคุณต้องมีนะโดดลงน้ำเนี่ยถ้าเหมือนกำลังกระโดดเข้าไปในน้ำอะค่ะอ๋อพุ่งเหลาลงไปน้ำใช่ค่ะกระโดดท่าพุ่งเหลาลงน้ำเพราะว่ามันไม่รู้จะสวยยังไงแล้วค่ะก็พุ่งเข้าไปอ๋ออยู่บนโขดหินไงตั้งต้องแล้วก็พุ่งกันลงไปแล้วก็กระโดดพุ่งลงน้ำเหมือนบินไงเหมือนบินลงไปน้ำไปอ๋อเหมือนพุ่งแล้วเป็นพุ่งคู่เอาล่ะทีมมาดูสายป่านกันบ้างสายป่านไปเที่ยวไหนดีครับอยากชวนไปจีนค่ะเออจีนมันจะเป็นมันมีหลายภูมิภาคให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราไปได้หลายๆที่ในราคาที่มันถูกกว่าการไปยุโรปแล้วหนูก็ยังไม่เคยไปจีนด้วยค่ะแล้วก็ถามว่ากระโดดท่าไหนคงเป็นท่าปลาดาวค่ะคือมันเบสิกแต่ว่ามันสดใสอ๋อเป็นโดดแบบกลางขากลางแขนใช่ค่ะอ๋อแล้วก็โดดด้วยกันแล้วแต่ค่ะถ้าพี่อยากได้รูปเดียวหนูก็กระโดดคนเดียวค่ะ เหมือนคนจีนนะคะแต่เขาเป็นคนตรงๆคือถ้าพี่อยากโดดรูปเดียวซูเปอร์แมนพี่กระโดดไปเดี๋ยวหนูจะโดดปลาดาวของหนูเองคนหนึ่ง ชวนไปเที่ยวน้ำตกป่าละอูกระโดดท่าพุ่งเหลาลงน้ำคนหนึ่งไปจีนฮะแล้วก็กระโดดท่าปลาดาวหนุ่มโสดปิดไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญเลยค่ะไปสักทีนะเฮ้ยออกไปจริงว่ะแล้วก็ที่สำคัญพวงมาลัยคุณปูเป้คุณก็ไปให้เขาล่ะมันไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวที่โพเดียมเนี่ยย้ายที่เลยไม่ล่ะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคุณเป็นแทนที่อู๊ดเลยเดี๋ยวให้คนใหม่มายืนได้อย่าเพิ่งงมงายเพราะผู้ชายยังยืนอยู่ฮะตอนอู๊ดสวยเลยนะบอกเลยว่าบินกันว่อนเลยนะตอนนี้ครับผมอีกประมาณ26จังหวัดที่เหลือ27จังหวัดที่เหลือในไทยนะกับอีกหลายสิบประเทศนะเชื่อไหมไปไก่อู๊ดไม่ได้ออกจากห้องแน่นอนระวังจะบินไม่ขึ้นพ่อหนุ่มไปแดดก้านยินดีด้วยค่ะกาแฟมาฝากครับค่ะอู๊ดก็ตื่นเต้นค่ะไม่นึกว่าพี่จะเลือกอู๊ดไงเพราะว่าอู๊ดก็ทำงานแบบเป็นพิตตี้แต่อันที่จริงอู๊ดก็ยังเรียนอยู่เหมือนแบบหารายได้เสริมอะค่ะเป็นคนพูดเก่งใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดมากพูดมากมากมากเลยค่ะดีแล้วครับเพราะว่าพี่ถ้าในงานพี่พูดเก่งแต่ว่านอกงานพูดไม่ค่อยเก่งไม่เก่งแต่หนูเป็นคนชอบชวนคุยเหมือนคุยทั้งคืนหนูก็คุยได้นะไม่นอนหรอครับมันก็มีเว้นช่วงแล้วหนูแบบชอบพี่ตรงที่แบบมาดพี่เป็นคนสุขุมแล้วคือหนูเป็นคนแบบ
ดุกดิกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าหนูมีอะไรไหมคือหนูก็เป็นคนไม่มีอะไรพี่ดูออกใช่ไหมดูออกเพราะว่า พี่ก่อนมาพี่ก็ดูรายการอยู่ครับแล้วก็เห็นหนูเอ้ยก็เลยรู้ว่าหนูพูดเก่ง พี่ดูหนูเลยกันพี่จะหาว่าหนูแรดไหมอ่ะหนูก็ชอบหุ่นนะ เหมือนเป็นฟาร์มไฟฝันของหนูอ่ะซึ่งหนูก็เด็กคือพี่ก็อายุก็คือหนูก็ไม่ได้เกี่ยงเพราะพี่ก็มองเป็นคนดูแลตัวเองแล้วหนูก็เป็นคนชอบแบบดูแลตัวเองด้วยชอบกินผักชอบกินอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ว่าพี่ก็น่าจะอยู่กับหนูได้นะแต่ลุกหนูพี่ก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกหนูก็ไม่ใช่ลุกแบบที่อยู่บนโพเดียมนะแต่ดีกว่าเดิมหรือใช่มันดีกว่าเดิมโอเคครับหนูก็เป็นคนน่ารักสไตล์หนูก็แบบพูดมากบางทีพูดก็อยากจะให้พี่มีความสุขไงถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะคือสวยก็พอแล้วยังจะตกอีกเดี๋ยวพวกคณะตลกเขาจะตกงานกันนะครับโอ้โหตอนนี้บินกันว่อนเลยไม่ได้บินไปไอ้อูนไม่มีทางได้บินบินไม่ขึ้นไม่นอนอย่างเดียวนอนไปอ่ะนี่ฉันบอกแล้วไงให้ปูเป้สลับโพเดียมจะได้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นที่คนหรือมันเป็นที่โพเดียมแกสาสนมาใหม่ปาอยากจะไปงานแต่งงานเพื่อนน่ะโอ้ยแล้วพูดเลยนะน้องเขาไม่น่าอยู่ทำเลนั้นเลยอ่ะตรงนั้นเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเลยนะน้องไม่น่าตกไปอยู่ในดงโจรไม่น่าเลยเหมือนเลยว่าลูกกระต่ายน้อยไปอยู่ในดงแบบโอ้โหต้อนรับเลยขอต้อนรับน้องลูกไม้แต่ก็ว่าไม่ได้นะเห็นลูกใสแอปแบ๊วหรือเปล่าอาจจะแบบเห็นนางเงียบๆใสสู้เปล่าแต่ตอนนี้หนุ่มโสดก็พร้อมแล้วล่ะฮะคนนี้ยังไงมีวี่แววมะอย่าให้ต้องสปอยดูกันเลยละกันหนุ่มโสดคนต่อไปเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่มโสดจะได้ไปเดทหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง facebook.com/takemeoutthailand ค่ะคุณจะไม่พลาด Take Me Out Thailand ในทุกวินาทีเข้าไปที่ youtube.com/tvthunderofficial และวันนี้ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะทุกครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับ Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะ คือปกติแล้วผมเป็นคนชอบดื่มชาอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมก็มีโอกาสมาทำความรู้จักกับน้องก็มากขึ้นที่ร้านกาแฟสไตล์ไทยๆแล้วผมก็ได้เลือกชานมไข่มุกของปวดของสาวมาให้น้องเขาลองพี่อาร์เป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะชอบท่องเที่ยววันนี้เราทั้งคู่ก็ได้มาเดทกันในร้านกาแฟถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะได้ใช้เวลากินของอร่อยๆไปด้วยกันวันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะบอกเลยว่านี่เป็นสเปคที่สาวๆหลายคนรอคอยนะดูเร็วๆแบด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 ครับผมจ๊าบปณิธานอุไรนะครับจ๊าบจ๊าบครับจ๊าบครับพี่กล้าคุยเลยค่ะแค่เห็นหน้าก็ใจสั่นแล้วสวัสดีค่ะพี่จ๊าบหนูประกาศตรงนี้ค่ะว่าหนูจะไม่ปิดไฟเขาเลยค่ะ